โปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับรายการคิวแสงคุยแรงๆก่อนนอนวันนี้นอนไม่หลับอีกแล้วล่ะ4ทุ่ม4ทุ่มนอนไม่หลับทีไรมีเรื่องทุกทีจะต้องยกโทรศัพท์คุยคนนู้นคุยคนนี้เนาะแล้ววันนี้คนที่อยากคุยด้วยจะต้องบอกก่อนนะสยองเล็กๆเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาที่เราจะคุยกันแบบปกตินะเขาคุยกับเราได้แต่คนที่เขาคุยด้วยสิโอ้เขาสามารถสื่อสารและคุยกับท่านเดียวได้นะคะบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อเราไปคุยดูกันว่าที่จริงแล้วเขาคุยกับท่านยมได้จริงหรือเปล่าเป็นใครไปไม่ได้ค่ะมองปลายปลายกระซิบปลายค่ะว่านอนหรือยังจวนแล้วค่ะเออสี่ทุ่มกว่าฉันนอนไม่หลับอ่ะฉันก็เลยโทรศัพท์หาเธอคิดถึงโนแล้วค่ะเออจะสยองมันเนี่ยคิดถึงคนชื่อหมอปลายปลายกระซิบตอนดึกๆฉันไม่นอนขนลุกผมตั้งเหรอยะปกติก็คิดถึงหมอผีตอนกลางคืนแล้วก็บอกว่าแบบว่าฝันเห็นผีตอนดึกอะไรอย่างนี้นะกันจริงเหรอคะนี่ถามหน่อยสิคะเออเธอสวยก็นี่เธอนอนเหรอเนี่ยหรือว่าเธอกำลังจะออกไปร้านราตรีสโมสรยาคือจะบอกว่าเพิ่งไปถ่ายอะไรเสร็จแล้วก็ขี้เกียจสระผมก็สระไม่ทันก็เลยสร้างมันไว้พรุ่งนี้ก็ค่อยสระแล้วกันขอโทษนะคะเอออันนี้บนเตียงนอนเธอเหรอคะนี่เตียงนอนค่ะนายต้องขอบคุณมากเลยนะให้เกียรติคุยกับฉันเตียงนอนเลยนี่ฉันก็เตรียมใส่ชุดจะนอนแล้วเพราะฉันปกติเวลานอนฉันก็โนบลาอย่างเงี้ยสบายอารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยเพิ่งแบบว่าต้องหาชุดนอนคนอื่นมาใส่ละปกติฉันมีคนมากระซิบฉันว่าเธอแม้จะออกสื่อดีไหมเธอนอนไม่นุ่งผ้าเหรอปลายโอเคไม่พูดละกันมันเป็นความส่วนตัวมันเป็นสิทธิ์ของเราเราชอบความสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบว่าแบบฟินฟินตอนนอนไม่มีอะไรมาอึดอัดรัดกระเดือกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะใส่เสื้อคิดถึงแม่เพราะตอนเด็กๆก็นอนกับแม่ไหนๆก็เราก็ได้คุยกันแล้วนะค่ำคืนฉันจะถามเธอหน่อยสิชื่อปลายพลายกระซิบชื่อมันดูมันเหมือนแบบปรุงแต่งประดิษฐ์เธอชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเหรอหรือเธอไปเอาชื่อมาจากไหนไม่จริงๆอ่ะชื่อหนูอ่ะไม่ได้ชื่อพายกระซิบอะไรเลยนะคะแต่ว่าคือไปออกรายการนึงเขาก็แบบว่าเอ๊ะมันจะยังไงละหมอปลายมันก็ปลายไหนก็ไม่รู้เขาก็เลยตั้งให้ว่าเป็นหมอปลายพายกระซิบแต่จริงชื่อนามสกุลหนูอ่ะคืออีกเรื่องนึงเลยค่ะชื่อจริงคือชื่อจริงตอนนี้ชื่อนวราชาค่ะพินิจโลกาตนวราชาโอ้แต่ชื่อพ่อใช่ค่ะนวราชพอไปอินเดียเขาก็จะแบบว่านวราชานวราชาโอ้ฉันก็อยากจะเรียกเธอนะคะคุณน้องนวราชาค่ะเออดูแบบอินเดียอย่างเงี้ยค่ะเออดูเวลาเรียกแล้วดูเหมือนคนเรียกดูดัจจริตอะไรอย่างเงี้ยใช่พอหมอปลาก็แบบประหลาดหน่อยอย่างงี้เนาะก็ชื่อเล่นเธอชื่อปลายเหรอหนูชื่อปลายค่ะใช่แล้วคลอดเป็นคนสุดท้ายเหรอคะเปล่าค่ะจริงๆแม่จะให้ชื่อเพิงค่ะว้ายตายแล้วชื่อเพิงแล้วเวลาเราไม่ถูกกันเราเป็นผู้ใดนี่อีเพิงอะไรอย่างเงี้ยง่ายบอกเลยแม่บอกว่ามันน่าจะจำง่ายดีโตขึ้นมาหน่อยก็อีเพิงสนุกคือคุณยายขอไว้ว่าอย่าเลยสงสารลูกมันเถอะก็เลยชื่อปลายปลายมันแปลว่าผีนะยายใช่หนูก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ว่าคือคนมันรู้จักชื่อนั้นแล้วอ่ะเราก็ทำไม่ได้เราก็เปลี่ยนแปลงอะไรก็ลำบากนิดนึงก็เลยในเพจอะไรหนูก็จะพยายามใช้ว่าหมอปลายนวราชาเขาก็หาว่าอีเพจเนี้ยเป็นเพจปลอมเพราะว่ามันต้องเป็นหมอปลายพายกระซิบอย่างเงี้ยค่ะเอองั้นก็ไม่เป็นไรต่อไปนี้คนคงจะจำแล้วว่าถ้าเจอกันต้องเรียกหมอปลายนวราชาใช่ค่ะถามหน่อยสิคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยสามารถสื่อสารกับท่านยมได้
น้องปลายคะอันนี้แบบอาจารย์นิสสักอยากถามเธอตรงๆนะเธอกล้าหาญชาญชัยอะไรกันนะถึงแม้จะกล้าอ้างอิงถึงระดับท่านหยกเธอรู้ไหมเมื่อก่อนมีนักร้องอะยมมาบานอะไรกันนะคือเขาลองร้องไม่นานแล้วไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตทุกคนก็ลือกันว่าเนี่ยเป็นพูดถึงท่านยมอันนี้มันดูไม่เป็นมงคลเธอกล้ามากเลยยิ่งขนลุกกลัวหนูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะท่านยมด้วยเหมือนกันนะคะเธอยังกล้าพูดอีกจะเอาท่านยมมาอ้างเธอดูมีชื่อเสียงมากขออ้างตลอดชีวิตเลยค่ะเธอหนูขาหนูไม่กลัวหรอกค่ะท่านยมมันดูเป็นภาพของความรู้สึกว่าตายอย่างคือจริงๆแล้วท่านยมไม่ใช่สัญลักษณ์ของความตายนะคะแต่ท่านยมเป็นสัญลักษณ์ของตาช่างตรงมากกว่าคือถูกผิดวัดกันแบบจริงๆไม่มีบวกลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆคือท่านยมคือภาพนั้นไม่ใช่แบบตายแล้วต้องไปเจอท่านยมอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ตั้งแต่ชั้นเล็กจนโตมาก็ต้องตกนรกไปเจอท่านยมเสร็จแล้วก็ต้องลงกระทะทองแดงต้องปีนหนามนิ้วก็เอาหอกแทงทิ่มตูทิ่มหัวฉันก็มีความรู้สึกว่าพอเอ่ยถึงชื่อท่านยมปุ๊บแล้วฉันมีความรู้สึกฉันสยดสยองหวาดกลัวก็จะได้ไม่ต้องทำบาปไงคะจะได้ไม่ต้องไปโดนอะไรทิ่มตูดทิ่มศีรษะด้วยค่ะปลายไม่ได้ตูดทิ่มทั้งไม่ได้ทิ่มตูดอย่างเดียวใช่ไหมโดนหอกทิ่มทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ปลายเธอก็ดูสวยแล้วเธอก็เรียนหนังสือเยอะใครๆเขาก็เรียกเขาก็รู้ว่าเธอเป็นด็อกเตอร์แต่เธอมาเชื่อเรื่องซึ่งมันยุคไอทีอ่ะมนุษย์เขาไปที่เขาเอนเตอร์เขาแบบสื่อสารบนจดเขาจะว่าเธองมงายไหมอ่ะก็งมงายนะแต่ว่าเวลาท่านสื่อสารมากับเธอท่านติดต่อมายังไงอ่ะคือท่านยกโทรศัพท์มาหาเธอหรือว่ามาเข้าฝันหรือมาโผล่ในอ่างน้ำมนต์หรือยังไงคือฉันสงสัยเรื่องการสื่อสารน่ะจริงๆบนเตียงนี่แหละคือที่สำคัญที่สุดเลยมาหาเธอที่เตียงไม่นะน้องปลายอ่ะเรียกขอเรียกแม่ยิ่งศักดิ์ละกันค่ะวันนี้ขอไปเรียกอาจารย์เรียกคุณแม่ค่ะแม่ตกใจนะหนูท่านยอมมาคุยกับหนูบนเตียงไม่ได้ลูก คือจะบอกว่าตอนท่านมาท่านก็จับหนูนะขึ้นแท่นแล้วก็เอาเกร็ดคุมทั้งตัวเลยแล้วตอนนั้นเด็กๆก็อุ๊ยผู้ชายหล่ออ่ะแต่ที่ไหนได้พาลงนรกไปอย่างนั้นหรอคะอันนั้นตั้งแต่ตอนเด็กเลยเหรออันนั้นคือตอนเป็นเด็กท่านมาครั้งแรกที่แบบหนูไม่รู้ว่าท่านคือท่านโยมอย่างเงี้ยค่ะท่านก็มาแบบค่อนข้างแบบหล่อเฟี้ยวมาเลยแต่คือเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตหนูหรือการบอกชะตาบอกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยท่านจะมาประมาณตีสองตีสามอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วงที่นอนนี่แหละจะมาปลุกบนเตียงเนี่ยค่ะแล้วหนูไม่สบายหนูกำลังไข้ขึ้นแล้วหนูก็เพ้อเจ้อไปเห็นโน่นเห็นนี่เปล่าเอ้ยหนูแข็งแรงแต่หลังจากนั้นหนูคลายเคลื่อนพอหนูกลัวเหรอคือปลายข้ามมีคนบางคนนะเขาก็ไม่เชื่อนะว่าสิ่งที่เธอพูดอะเธอจะทำยังไงล่ะอุ๊ตายแม่นี่เพ้อเจ้อบ้าคนอะไรว่าสื่อสารกับท่านยมกูว่าแม่นี่มันคงไม่เต็มแล้วมั้งสมองมันไม่ดีเปล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไงอะเธอก็ถามเนี่ยถ้าคนไม่เต็มแล้วจะจบด็อกเตอร์ได้ยังไงทำวิจัยผ่านได้ยังไงไปสอบอะไรได้ยังไงอ๋อจริงตอบเสร็จมันยากนะเออคนธรรมดาไม่ฉลาดนะโง่ๆมันจะรู้เรื่องเหรอเออจริงไหมใช่ป่ะคะกว่าจะสอบเข้ามหาจุฬาได้นี่โหกว่าจะถามคำถามพระไตรปิฎกนะใช่ไหมเออไม่ง่ายนะคะแสดงว่าเราจะต้องเรียนจริงๆทีนี้แม่ถามหน่อยสิคะตอนหนูบอกว่าท่านลงมาแล้วก็เอาเกล็ดมาคลุมเธอท่านมาโหลฟิวเลยประมาณใครคะเวียสุกลวัฒน์หรือว่าประมาณณเดชน์หรือท่านหน้าตาประมาณผิวเข้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวเข้มๆแทนๆแล้วก็แบบมัสโซมาเต็มท่านมาที่สิ่งแทนด้วยค่ะแต่กางเกงนะใส่กางเกงเสื้อไม่ใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อหุ่นหล่อกล้ามแน่นมากก็เลยเดินตามท่านไปไงหนูก็ไปหลบกลตอนนั้นแหละไม่ปลายเธอพูดเป็นเล่นหรือเปล่าฉันอยากจะรู้ที่เธอพูดแบบนี้มันเธอลบหลู่นะป้าท่านจอมที่ไหนจะซิ่งแพ็กมาบ้องเกงไม่เนอใส่เสื้อแม่หนูพูดจริงๆเหรอคะประธานบอกว่าท่านยมผิวกายเป็นตัวสีแดงไหมคะผิวจะออกทองแดงดำแดงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบดำปี๋
ไม่ได้แดงแบบแดงแป๊ดเหมือนแบบโยมบาลเจ้าขาอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ฉันเห็นเขาเขียนวาดรูปท่านโยมอ่ะตามผนังอะไรต่ออะไรตามมุ้งตามวัดฉันก็ไม่รู้หน้าไม่เหมือนกันสักรูปนึงเลยฉันก็เลยไม่รู้ท่านโยมหน้าแบบไหนอ่ะจริงๆท่านมีหลายปางค่ะเหมือนพระศิวะหรือว่าพระนารายณ์อวตารเนี่ยค่ะท่านก็จะมีหล่อมีไม่หล่อมีแบบเป็นปลาบ้างเป็นนู่นนี่นั่นบ้างก็เหมือนเทพปกติทั่วไปคือหนูอ่ะบอกเลยบอกว่าท่านโยมเวลาจะมาหล่อๆนะถ้ามาไม่หล่อหนูไม่เอาหนูกลัวอ๋อแค่ไม่ชอบเริ่มกลัวเลยปลายทางคนเราเวลาตายไปแล้วทำความไม่ดีกับทำความดียังไงก็ต้องไปสารภาพแล้วก็ไปพิสูจน์ความเขาเรียกอะไรความเป็นคนที่ถูกต้องต่อหน้าท่านยมใช่ไหมคะแล้วคนที่เขาไม่รับถือศาสนาพุทธล่ะเขาแบบบางคนเขาไม่มีศาสนาก็ตายไปแล้วเขาไม่ต้องเจอท่านยมสิเจอค่ะยังไงก็เจอค่ะเพียงแต่ว่าอื่นก็เจอเหรอเจอทุกศาสนาค่ะเพียงแต่เขาไม่รู้จักเขาไม่ได้ถือเขาไม่ได้รู้จักมียาเขาจะไปเจอ How are you อย่างเงี้ยจะไม่ได้เรียกท่านโยมเพราะอาจจะเป็นองค์อื่นอย่างมุสลิมก็มีอย่างคริสก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือแต่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ท่านก็จะแตกต่างกันไปและสิ่งที่เธอพูดคนเขาเชื่อไปแล้วเขาก็ดูว่าเธอเผลอเจอใช่ก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะหนูคือปัญหาของหนูอะคุณแม่ค่ะคือหนูเป็นผู้หญิงถ้ามีผู้ชายมาบอกเป็นร่างท่านโยมอะเขาเชื่อไงแต่หนูดันเป็นผู้หญิงไงมันเลยทำให้แบบไม่มีใครเชื่อก็เธอเป็นผู้หญิงเธอจะเป็นร่างท่านโยมได้ยังไงอันนี้มันก็คือกุศโลบายอย่างนึงที่แบบว่าก็แล้วแต่คนแต่ละคนละกันว่าจะเชื่อสิ่งที่ท่านมาบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาบอกแล้วแต่คุณกรรมแต่ฉันก็เห็นคนบางคนนะคะเขากลัวตายเขาก็ไปต่อชะตาชีวิตไปนอนในโรงผีนั่นนี่นู่นอันนี้ก็ต้องขัดประชาท่านยมสียะก็คือตายเขารู้ว่าชะตาจะขาดก็ไปนอนต่ออายุอย่างเงี้ยมันได้ผลเหรอมันทำไม่ได้จริงๆไปทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายมันช่วยแค่ปรับพื้นดวงค่ะฉันเห็นเขาเอาผ้าขาวคลุมนะแล้วก็เขียนชื่อเธอต่ออายุก็เขียนชื่อเธอเหมือนเธอตายแล้วแล้วก็เปิดผ้ามาเธอก็รอดอย่างเงี้ยต่ออายุใหม่แล้วเป็นคนใหม่ไม่อันมันเรียกว่าหลอกตัวเองไม่หลอกค่ะโอ้ยคนทำบางทีก็เป็นพระเป็นคนที่แบบรู้เรื่องพิธีกรรมนะยะตายจริงๆมันคือแค่เขาเรียกว่าปรับพื้นดวงช่วงที่ดวงตกมากๆแล้วก็ปรับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่แบบว่าจะตายแล้วทำแล้วไม่ตายอย่างเงี้ยไม่ใช่คนละเรื่องก็เข้าใจว่าการต่ออายุคือการไม่ตายอ่ะไม่ใช่แล้วฉันก็ไปซื้อโรงบริจาคนะให้ศพไม่มีญาตินะใกล้คนอื่นนอนแทนแล้วฉันก็ไม่ต้องนอนฉันก็ไม่ตายอุ้ยเอาจริงเธอไม่ค้างเลยจ้ะตกใจหรอไม่มีหรอแล้วยิ่งเอาชื่อไปแปะที่โรงเท่ากับจองโรงอีกต่างหากเงี้ยค่ะก็ตลกฉันมาเขียนชื่อแล้วไปแปะคือหมายความว่าฉันได้บริจาคโรงคนที่ไปนอนตายเขาจะได้รู้ว่าใครซื้อโรงให้เขาไม่ใช่ว่าเอาฉันน่ะไปแปะแล้วก็ไปตายจองโรงให้ตัวเองโอ้ยท่านโยมก็ถือว่าแปะจองโรงจ้าถ้าทำแบบนี้หน่อยทุกวัดเขาก็ต้องไม่มีใครบริจาคโรงศพกันแล้วแหละเขาเขียนชื่อแปะทั้งนั้นคืออันนั้นมันคือคนน่ะยึดติดในวัตถุต้องการแสดงความเป็นเจ้าของก็ถึงต้องเอาชื่อไปแปะที่โรงจริงๆแล้วอ่ะเอาใบอนุโมทนาบัตรเขียนชื่อตัวเองก็จบแล้วจะไปแปะทําไมใช่ป่ะคะจริงเนาะก็จะต้องแปะ4มุมด้วยนะตรงนี้ตรงนู้นแปะข้างนอกแปะข้างในโอ้ยแปะตรงหมอนด้วยมั้ยใครจะไปแปะตรงหมอนในโรงอ่ะมันน่ากลัวนะก็กลัวซื้อหมอนไงคะจะได้ครบเซตไงว่าแบบฉันบริจาคทุกสิ่งอย่างไงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะไม่ให้ทำนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแล้วฉันเชื่อเธอแล้วล่ะตายทีนี้เธอตอนนี้ฉันเห็นเขามีสำนักอะฉันเห็นในอินเทอร์เน็ตก็มีนะในทิกต็อกอะไรเลยก็มีหมดเลยเธอเขาแบบทรงอะทรงแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยเขาเป็นร่างทรงของท่านยงมีหลายแห่งมากเลยฉันก็เลยสงสัยไอ้ท่านยงจริงหรือท่านยงปลอมกันแน่หรือว่าท่านแบบภาพตัวเองท่าทางตรงนี้โอทีตอนท่านไปแกตำหนักนี่สำนักนี่อะไรเงี้ยแล้วดูทำงานเยอะเนาะดูท่านทำไมท่านทำงานเยอะบีซี่คิวแน่นอย่างนั้นอะ
จริงๆท่านก็งานเยอะอยู่แล้วนะคนลงนรกก็เยอะแยะมหาศาลมากมายอยู่แล้วยิ่งโควิดยิ่งสนุกสนานเพราะไปใหญ่ใช่ไหมใช่แต่จริงๆร่างทรงที่มาลงตลอดเนี่ยหนูว่าคือของหนูอ่ะหนูบอกว่าหนูเป็นร่างทรงท่านยมอ่ะแต่ว่าคือท่านก็จะมาทรงเต็มตัวก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างเช่นหนูทำพิธีหรือว่าหนูมีอะไรที่หนูต้องจุดธูปเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำงานก็คือท่านก็จะไม่มาไงค่ะแต่พวกที่มาตลอดนี่ก็ต้องถามเหมือนกันว่าเออท่านยมสายไหนเหรอทำไมว่างจังอะไรอย่างเงี้ยเราตกลงมีไหมท่านยมปลอมแล้วมาอ้างอิงแบบนี้เขาไม่กลัวหรอความผิดก็หนูก็งงเหมือนกันเยอะแยะเหมือนมีร่างทรงพระศิวะพระแม่อุมาอย่างเงี้ยค่ะก็เกลื่อนกาดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่แม่นไม่แม่นก็แล้วแต่ละกันเราไปพิสูจน์กันเอาเองคือจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าท่านแบบของจริงนะท่านรู้ทุกอย่างนะแต่กระทั่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กกำลังจะทำเมตาเวิร์สท่านยังมานั่งดูเลยว่ามันจะทำอะไรท่านยังถามเลยมันจะทำอะไรแล้วเราจะทำกันยังไงแล้วมนุษย์มันจะเป็นยังไงเวรกรรมมันจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยท่านยังพูดคำนี้เลยเออแสดงว่าท่านรู้ทุกความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคิดของจิตและก็สมองมนุษย์หมดเลยถูกต้องเท่าทันหมดเลยและนำพวกเราแน่เนาะทีนี้ถามหน่อยสิคะถ้าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูต้องทำหน้าที่เป็นแบบอะไรเกี่ยวกับท่านยมแบบเนี้ยเรื่องของขอโทษแม่จะพูดยังไงอะเรื่องเพศสัมพันธ์เพศอะไรเงี้ยใช่ไหมเพศสัมพันธ์แล้วก็เรื่องเซ็กซ์อะไรเงี้ยหนูก็ต้องหมดสิทธิ์หนูต้องเป็นพรหมจรรีแน่เลยเนี่ยผิดค่ะอุ้ยอย่าบอกไปนะว่าพลายก็ก็มีบ้างหนูใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเพราะหนูไม่ได้เป็นนักบวชและหนูก็บอกแค่ว่าหนูขอชีวิตเหมือนคนปกติหนูผิดปกติเวลาทำงานอย่างเดียวนอกจากปกติหมดขอโทษนะคะละอาคมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่เสื่อมวิ่งหนีไปหมดหรอคะอาคมหนูไม่ได้ไปลงไปสักที่ไหนอะค่ะแล้วแต่ท่านให้มาอ๋อแสดงว่าหนูก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเหมือนอย่างสตรีทั่วไปในโลกใบนี้ถูกต้องค่ะจีบได้นะคะเปิดค่ะปลายค้าตอนนี้แม่นั่งอยู่เนี่ยแม่คุยเนี่ยแม่โล่งหนาวๆนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยแม่ก็ได้ถามนะว่าโอ้ไมค์คอนเพิ่มอีกนะแม่ถามหนูตรงๆนะไม่มีใครได้ยินนะเราไม่มีใครเนาะคนที่ขอโทษนะคะอีโรคโควิดนี่มันตัดโลกหรือเปล่าคะและอีวัคซีนเนี่ยมันได้ผลจริงไหมแม่ก็ว่าได้ข่าวว่าเขาค้าขายวัคซีนกันแม่ก็ไม่รู้จริงมันเขาเมาส์กันนั่นลูกและอีโอไมคอนนี่ก็มาเชื้อใหม่เตรียมเซ็งลีกันอีกแล้วหรือเปล่าคะพูดกับแม่สองคนแล้วกันแม่ไม่บอกใครคะแล้วปรึกษากันสองคนนะสองคนยืนยันแล้วเนี่ยอันนี้ขอโทษนะคะใครมาฟังก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับรู้ถ้ามาฟังเองนะยาแล้วฉันก็ไม่ได้ถูกไปนั่งพูดกับใครจริงป้าจริงเราพูดแค่สองคนนะจริงไหมอีโควิดเนี่ยจริงป่ะมันก็ค้าขายได้ดีขึ้นสำหรับกลุ่มพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือโลกที่มันผลิตขึ้นมานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมารวมกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยแล้วมันกระจายเกินที่มนุษย์มันจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยไปเตรียมเลยว่ายังไงเดี๋ยวมันมีพันธุ์อื่นมาแน่นอนมันมียี่ห้ออื่นมาขอโทษนะคะอีโลกที่เกิดขึ้นนี่เป็นโลกที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหรอคะผสมกันค่ะขอประทานโทษนะคะแม่ขอพูดคำหนึ่งนะคะอย่าว่าแม่ปากเสียเลยนะคะทำขึ้นมาได้อย่างนี้จริงมันกากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยเพื่อมันจะขายของของมันอย่างเดียวได้แหละแล้วคนอื่นตายมันจะอยู่ยังไงคนเดียวบนโลกใบนี้เพราะมันรู้ว่าวัคซีนมันช่วยได้วัคซีนมันช่วยได้หนูก็อยากให้ฉีดทุกคนเพราะว่ามันจำเป็นเขาทำมาเพื่อเขาจะขายอยู่แล้วแต่มันก็ต้องมีอัปเกรดขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะฉีดก็อย่าแบบว่าใครที่ได้3เข็มแล้วก็คิดเข็มที่4นิดนึงไม่ใช่มีก็ตะบันฉีดมันเข้าไปเยอะๆมันก็เดี๋ยวจะตายซะก่อนเป็นโรคไอ้พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เพื่อนฉันก็บอกว่าเนี่ยเขาฉีดเข็มที่4แล้วมึงยังเข็มที่2อยู่บอก2เข็มกูก็จะตายแล้วกูแพ้เอาเดี๋ยวจะให้กูไปฉีดอีกสรุปแล้วเชื้อมาใหม่ก็ต้องไปฉีดเข็มใหม่อีกเราไม่ต้องฉีดจนเราตายหรือตายไปก่อนเพราะอีบรรดาเข็มที่ฉีดนี่หรอหนูว่ามันน่าจะเหมือนแบบฉีดไข้หวัดใหญ่อ่ะแต่หนูกำลังกลัวคือก็คุยกับก็พยายามถามท่านยมว่าแบบมันอย่างเงี้ยแล้วมันต้องไปฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยไหมแล้วมันจะตีกันไหมมันถ้ามันตีกันอยู่ในตัวนี่ไม่ตายก่อนหรอเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้
นี่หนูก็ค่อนข้างจะแบบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะฉีดเอาเชื้อโรคเข้าตัวเสร็จไปฉีดไข้หวัดใหญ่เข้ามาอีกเพราะมันต้องฉีดทุกปีใช่ป่ะคะใช่ค่ะจะรอดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยท่านยมว่ายังไงท่านยมตอบว่ายังไงอ่ะท่านยมบอกพักไปก่อนคือที่พูดว่าไอ้2เดือนฉีดทีใช่ป่ะคะ3เดือนฉีดทีท่านยมบอก6เดือนค่อยฉีดถ้า2เข็มแล้วนะ6เดือนค่อยฉีดหนูจะทำแบบนั้นใครทำยังไงหนูไม่รู้เราก็ต้องรอ6เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ถามหน่อยสิคะคนตายเยอะแยะเลยอะค่ะเคยไปถามท่านยมไหมคะว่าทำไมต้องให้มีคนตายเยอะมันเป็นเจตนาหรือเป็นความต้องการของท่านยมไหมคะว่าจะเอากลับไปอะหรือนรกเยอะแยะอย่างนั้นนะคะจริงๆนรกมีที่เยอะนะคะนรกร่ำรวยมากเลยนะคะฉันกลัวว่าลงไปทีละเยอะๆเนี่ยนะจะต้องไปกักตัว14วันในนรกแล้วก็รอเข้าไปรายงานทีละคนแล้วก็ต้องมีเทสก่อนเข้าไปไหมคะยอกโควิดไปใส่ในนรกเป็นกันหมดอ่ะระบบอ่ะเขามีอยู่แล้วก็โดนกักตัวกันเกิน14วันอยู่แล้วค่ะถ้าลงนรกอะค่ะหรอคะสรุปแล้วท่านต้องการให้มีคนตายเยอะหรือเปล่าคะหรือว่ามนุษย์ทำกันเองถ้ามนุษย์ทำกันเองมันก็ต้องไม่ถึงขั้นเป็นบัญชาจากนรกสิคะมันก็ต้องไม่ตายสิเด้อคือความตายมันเกิดได้จากการทำตัวเองเกิดได้จากช่วงเวลาแล้วก็ความสวยแล้วก็เกิดได้จากโชคชะตาที่จะต้องเกิดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันรวมกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ตายได้อยู่แล้วใช่ไหมคะความประมาทอะไรพวกนี้มันก็เกิดได้อยู่วันยันค่ำแต่ทีนี้ไอ้เรื่องของโควิดแล้วทำให้คนตายเยอะท่านยมอยากให้ตายเยอะไหมท่านยมก็ไม่ได้อยากให้ตายเยอะหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงแต่หนูว่าถือว่านะหนูคิดว่านะมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเยอะมากแล้วไม่งั้นคงน่ากลัวกว่านี้ถ้าท่านยมเอาเองจริงๆนะคะคงจะไม่แค่นี้หรอกค่ะคงนอนกันสนุกสนานเนอะเผากันไม่ทันอ่ะลมเขาเรียกอะไรเมนแตกกันทุกวัดทั่วประเทศแล้วมั้งคะคงจะเหมือนสมัยก่อนที่เป็นอาฮิวาหรือโลกห่าเนาะเอาศพไปกองให้อีแรงจิกแล้วก็ไม่มีปัญญาจะฝังจะเผาอะเอาอันนั้นน่ากลัวมากเลยค่ะใช่เออเราคงไม่กลับไปสู่จุดนั้นนะเธอว่าไหมหนูว่ามันจะเลินแล้วคงไม่กลับหรอกค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้อันนี้อาจารย์ถามหนูอีกทีหนึ่งได้ไหมคะที่เธอไปพูดว่าเนี่ยมาเที่ยวนี้จะต้องมีคนตายตามข้างถนนเราจะต้องเห็นภาพนั้นมากกว่าเดิมปลายเธอพูดแบบนี้ผู้คนก็ตกอกตกใจตายเธออาจจะติดคุกนะยะเข้าข่ายเนี่ยทำให้คนตื่นตระหนกอันนี้จะเป็นพูดได้ยังไงอ่ะแม่กลัวหนูเข้าคุกกันลูกหนูไปหนูไม่กลัวแล้วหนูพูดแบบนั้นมันสร้างความตื่นตระหนกหนูจะบอกทุกครั้งว่าหนูเป็นแค่หมอดูหนูไม่ได้มีอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่หนูเห็นมันเป็นแค่โอปิเนียนของหนูคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่ไปเชื่อไปตื่นตระหนกเอาเองอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็ไปจินตนาการมากเกินไปหรือเปล่าแต่หนูแค่บอกว่าสิ่งที่หนูเห็นเป็นแบบนั้นหนูไม่ได้บอกว่าเออมันไงมันก็ตกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับผู้ตายหาแล้วประเดี๋ยวคงมานอนตายกันเกลื่อนถนนเลยมั้งที่ตายบอกมาฉันกลัวพอดีช็อคตายไปเลยอ่ะอย่าช็อคซื้อแอลกอฮอล์เพิ่มดูแลตัวเองเพิ่มออกไปไหนก็ไปได้แต่ป้องกันตัวเองให้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงการพบคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็น่าจะดีขึ้นไม่น่าจะมีปัญหาขนาดนั้นหรอกอ๋อค่ะฉันแม่ก็กาดไม่ตกค่ะแม่นั่งแม่ก็แบบท่นทั้งตัวแม่แทบจะลงไปนอนในอ่างแอลกอฮอล์ก่อนนอนแล้วแหละแม่อนามัยจะตายไปลูกตายค่ะลูกแล้วหนูเคยถามท่านยมไหมลูกเออคนนู้นก็ตายคนนี้ก็ตายแล้วตัวเองอ่ะท่านยมเคยบอกว่าเธอจะตายเมื่อไหร่อ่ะอุ้ยไอ้น้องเธอเคยไปถามหรือเปล่าเหรอแล้วท่านยมบอกยังไงอ่ะเขาบอกว่า36 37อ่ะระวังนะเหรออุ้ยก็อีกหลายปีเพราะตอนนี้เธอเพิ่ง20เองอุ้ยสามไป36 37จะเกิดอะไรกับชีวิตเธอคือเท่าที่รู้นะตอนนั้นคือท่านบอกว่าจะป่วยหนักมากจะป่วยเพราะงานที่ทำจะป่วยก็ผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอเพราะว่าไม่นานมานี้เธอป่วยหนักต้องขับบัญชาท่านยงเธอมานั่งแก้ดวงเธอมาทำแผ่นทองเธอยังมาบอกฉันแล้วฉันก็สมทบช่วยกับเธอทำบุญกันใหญ่เลยเธอก็เข้าโรงพยาบาลไปเลยฉันก็นึกว่าเธอต้องตายแน่เลย
อุ๊ยหนูยังไม่ตายหนูยังรอดอยู่ไม่รู้ว่าสิตอนนั้นเธอขัดบัญชาท่านยมใช่ไหมที่เธอไปทำอะไรอ่ะพิธีกรรมใหญ่โตอะไรอ่ะจะก็ทำตามท่านนะท่านให้ทำก็ต้องทำแต่เหมือนแบบว่าคือท่านให้พลังเรามาแต่ปัญหาคือร่างเนี่ยพอผู้หญิงมีประจำเดือนใช่ป่ะคะพลังมันหมดมันก็จะแบบไม่ฟื้นตัวเร็วเหมือนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นเหมือนแบบว่านอนน้อยมีประจำเดือนด้วยโดนไฟเออใช้ลากถึกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยท่านคงลืมว่าหนูเป็นมนุษย์อ่ะก็แบบว่าใช้เต็มที่วันที่คุณแม่จุดที่หนูจุดเทียนให้คุณแม่ค่ะเริ่มจุดตั้งแต่หกโมงเช้าเอ้ยหกโมงเย็นนะคะเสร็จหกโมงเช้านะคะหนูจะรอดยังไงอะคะแล้วก็หน้าหนูก็อยู่กับเทียนประมาณพันกว่าเล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวปีใหม่นี้จุดอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านยมก็แบบว่าเวลาตั้งศาลนะท่านยมก็ใจร้ายมากเลยอ่ะเดินเท้าเปล่าอ่ะเดินทั่วเลยจะเป็นพื้นดินพื้นอิฐพื้นปูนอย่างเงี้ยเท้าเปล่าแล้วก็ถ้าสารไม่ได้ยาแนวอ่ะยาเองจ้ะใช้มิดเปล่าเลยคือแบบใช้ร่างแบบหนักมากพอท่านไปปุ๊บหนูก็หมดสภาพเข้าโรงพยาบาลเลยต้องพักดูแลตัวเองรู้จักหนูกันทั้งโรงพยาบาลเขากลัวไหมใช่ไหมหมดหมอคงกลัวหมดสิเดี๋ยวจะอยู่ได้กำลังจะให้น้ำเกลือท่านยมมาเยี่ยมมาย้อนไม่ไหวนะเขากลัวเพราะว่ากูหาเส้นเลือดหนูไม่เจอหนูต้องจุดทูบเขาก็ต้องยกมือว่าขออนุญาตจุดขออนุญาตเจาะเลือดนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องขอการถ้าพยาบาลที่แบบเขาเจาะให้หนูประจำเขาจะรู้ไงมันหาไม่เจอใช่ไหมคะมันมันไม่มีเส้นทั้งที่อ้วนอืดขนาดเนี้ยค่ะคือเจาะทีนะขอแค่1เข็มเนี่ยเจาะ4รอบตรงหลังมือเอ้ยแขนซ้ายแขนขวาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้หน่วยอ่ะไม่อยากไปนะคะถามหน่อยสิคะหนูเคยถามท่านยมไหมคะว่ามนุษย์ที่ทำความดีอย่างแม่แล้วก็คนอื่นๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้แคล้วคลาดจากอีโรคโควิดบ้าบอเนี่ยค่ะลูกจริงๆแล้วต้องกวดน้ำค่ะกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรของตัวเองโดยการที่ระบุชื่อนามสกุลของตัวเองถูกชื่อแล้วจะกัดในส่วนใหญ่เลยกวดน้ำขอโทษนะคะแม่เคยฟังอย่างนี้นะคะบางคนใส่บาตรเสร็จก็เอาเปิดน้ำขวดที่ซื้อมาจากสะดวกซื้อก็ไปลิงต้นไม้แล้วก็ถือรถแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้บางคนก็ต้องเด็ดใบไม้มาแล้วก็เอานิ้วรองแล้วก็ลิงบางคนก็ต้องมีขวดเหลืองสรุปแล้วกวดน้ำต้องทำกี่พิธีแบบไหนถูกต้องคะลูกจริงๆเนี่ยทำได้2วิธีง่ายที่สุดวิธีแรกคือกวดแห้งคือไม่ต้องใช้น้ำยกกวดน้ำเนี่ยกวดแห้งกวดแห้งค่ะไม่ต้องกวดน้ำต้องใช้น้ำกวดน้ำก็มีแบบแห้งแบบเปียกด้วยเหรอลูกถูกต้องค่ะง่ายสุดแบบง่ายกับแบบยากเป็นไงคะกวดแห้งอ่ะลูกกวดแห้งนะคะภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราทำบุญไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามเอาข้าวไปให้คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าจากการที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญหรือสวดมนต์ในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าชื่อเก่านามสกุลชื่อใหม่จึ๊ดๆเรียงไปเลยทุกชื่อแล้วก็จะให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกแฟนศัตรูเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปกวดน้ำก็เหมือนกันเพียงแต่กวดน้ำเนี่ยต้องเทน้ำลงดินบางคนไม่สะดวกที่จะใช้น้ำหรือว่าอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีต้นไม้ก็กวดแห้งเอาง่ายดีจบแล้วเวลากวดน้ำใช่ไหมครับคนหนึ่งกำลังเล่นอีกคนหนึ่งก็เอามือไปแตะต่อกันทำเป็นหางว่าวก็จะได้บุญแบบพ่วงกันไปเป็นหางว่าวอย่างนั้นเหรอคะขึ้นอยู่กับคำพูดที่เราบอกว่าเรากวดให้ใครค่ะไม่ใช่อยู่ที่การแตะอ้าวฉันก็นึกว่าเวลาเขากวดน้ำก็เอามือไปแตะอนุโมทนาไปแตะเขาจะได้บุญไปด้วยไม่ต้องทำอะไรก็ได้บุญไม่เกี่ยวจริงๆอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปแย่งกันบางคนแย่งกันจับไปที่กวดน้ำมาแย่งกันใหญ่เลยแย่งกันเวลาฉันเห็นไปวันก็แย่งกันใหญ่แล้วไม่พอใจแม้จะกวดไอ้นี่ล่าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉันซื้อของมานะฉันต้องได้กวดน้ำจริงๆไม่ใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานอ้าวต้องขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานสมมติฉันบอกนะคะคุณกุศลที่ทำในครั้งนี้นะคะขอให้เป็นของฉันคนเดียวอีพวกเลนรอบๆที่ตามอันนี้ไม่ต้องไปให้มันราคาเลยอันนี้ไม่เรียกว่าอธิษฐานไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้หรอนี่คือความหมั่นไส้ส่วนตัวค่ะ
ิดร้ายตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้อาจจะมาโมโหแย่งกันเอาของไปประเคนพระอย่างเงี้ยหนูเคยเจอนะโอ๊ยฉันซื้อของมาดูสิมันมาแย่งเฉยเลยเสร็จมันบอกได้บุญอะไรอย่างเงี้ยบอกเปล่าประโยชน์ยังไงคนที่ตั้งใจซื้อคนนั้นได้บุญอยู่แล้วคุณน่ะไปแย่งเขาคุณได้บาปอีกแล้วบางคนนะคะถวายของพระอย่างเงี้ยจะรวมกันเสร็จแล้วก็จับมือทั้งถังสังฆทานอะไรเงี้ยสมมุตินะคะบางคนแบบไม่ได้เธอก็ไปซื้อของเธอถังนึงสิทำไมจะมาทำรวมกับฉันเธอก็มีเงินเธอไปซื้อเองของฉันก็ทำคนเดียวถังนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไหมจริงๆเนี่ยของใครของมันได้ก็ดีไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนกับเราทำบุญเนี่ยค่ะการกวดน้ำของแต่ละคนเนี่ยเราเอ่ยเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะให้เยอะบางคนอาจจะให้น้อยแต่สังฆทานมีอยู่ถังเดียวอ่ะก็ให้เจ้ากรรมนายเวรได้กระจึงนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแนะนำว่าต่างคนต่างมีคนละชุดอ่ะดีที่สุดแต่แสดงว่าช่วยกันแสดงว่าทำบุญร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้หรือบางคนจะมาขอทำบุญอ๋อฉันไม่ทำบุญกับเธอไปทำของเธอเองอย่างเงี้ยทำบุญฉันไม่ทำกับเธออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากเจอกันชาติหน้าก็ไม่ต้องทำร่วมกันในมือนรกมันจะเหมือนอย่างที่แม่เคยฟังมาไหมมีกระทะทองแดงที่บอกเอาหอกทิ่มตูดทิ่มหัวอะไรอย่างเงี้ยเลือดอาบไฟลุกตามหนังอะไรอย่างเงี้ยแม่กลัวจริงจริงแต่ว่าแบบมันเยอะกว่านั้นมันไม่ได้เหมือนแบบที่เราอ่านแบบเหมือนอะไรอ่ะจี้กองทัวร์นรกอะไรอย่างเงี้ยพระมาลัยอะค่ะคือตอนนี้ตอนที่หนูไปอะคือรู้สึกว่าภาพมันเร็วแล้วเหมือนทุกอย่างอัพเลเวลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูรุนแรงกว่าเดิมดูน่ากลัวค่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เหมือนแบบคือโดนแทงอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือแทงแล้วเจ็บเจ็บแล้วตายเสร็จแล้วเขาเอาน้ำทองแดงมาราดเพื่อให้ฟื้นแล้วก็โดนทำโทษใหม่ที่เขาเรียกว่าตายซ้ำตายซากนะคะมันน่ากลัวตายแล้วไม่รอหูยหวนกรี๊ดก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันตกใจแล้วตอนยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นน่ะก็หนูวิ่งตามอย่างเดียวอะค่ะคืออารมณ์แบบว่าพาฉันมาทำอะไรฉันไม่รู้เรื่องแล้วตามอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าวิ่งอย่างเดียวอะค่ะในตอนนั้นค่ะใช่มันน่ากลัวนะแล้วโทรจำติดตาจนถึงเดี๋ยวนี้เลยแล้วค่ะติดค่ะคือมันติดตาติดใจวันแรกคือเหมือนประทับใจไม่เคยลืมเราฝ่ายก็เล่าให้ทุกคนฟังทุกคนจะได้ไม่กลัวและกันละอายต่อการกระทำบาปมีการทำนายทายทักว่าจะมีคนขึ้นมีคนลงในบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเท้าความเยอะเอาเป็นว่าอยู่ไปมาเตือนเลยสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่คิดจะมาขายของออนไลน์เอาแบบตรงๆชัดๆเลยนะหลายคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการขายตอนนี้วัยรุ่นยังสู้กันเองเนี่ยยังขายไม่ไหวเลยผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรู้อยู่ดีจะเข้ามาสู่วงการขายออนไลน์เนี่ยศึกษาให้ดีก่อนเดี๋ยวเงินเก็บจะหมดเธอมีกล่องสุ่มไหมยะฉันเห็นชาวบ้านก็ขายกล่องสุ่มกล่องละเท่านั้นเท่านี้เธอไม่มีบาทสุ่มหรือย่ามพระสุ่มหรือว่าจีวรห่อสุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรอ